เราจะคะม้วนไม้คนละหนึ่งอันแล้วค่ะอันนี้ที่เราตัดเมื่อกี้ที่เราตัดออกมาลักษณะแบบนี้อันนี้เหลือเศษใช่ไหมคะที่เราตัดเป็นกลีบใหญ่ออกมาจ้ะจ้ะเราจะม้วนใบเดียวใช่ไหมจ้ะเราจะม้วนข้างบนลงมาวางให้ตรงๆนะคะไม้วางตรงๆวางตรงๆนี่วางชิ้นเลี้ยงไปเลยนะคะไปค่ะไปค่ะปากกามรูปนะคะปากกามรูปของของแห่งปากกามรูปของแห่งปากกามรูปเลยนะคะใครอยากได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะกินหมูหันแล้วค่ะก็วันนี้เป็นดอกดารารัตน์ในสิ่งที่พ่อหลวงเคยมอบให้กับสมเด็จนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้เป็นดอกไม้แห่งความรักพวกเราก็เหมือนเรากำลังส่งดอกไม้ให้กับพ่อด้วยค่ะการขั้นตอนการทำเรารู้สึกว่ามันยากยังไงบ้างคะแต่เราก็วันนี้ใครไปทำมาก่อนเนาะใช่ค่ะเราได้มาเรียนรู้เหมือนกันเลยค่ะก็วิธีการทำเนี่ยเขาสอนเราตลอดใช่ค่ะนะคะถามว่ายากสำหรับเราซึ่งไม่เคยทำแน่นอนแต่ว่าที่นี่เขาสอนทุกขั้นตอนในการทำอาจจะยากในช่วงแรกๆแต่ก็สนุกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสอนให้เราเข้าใจได้อะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนจนจบสุดท้ายแล้วทุกคนก็สามารถทำดอกไม้ถึงหน้าตาจะไม่เหมือนกันในแต่ละดอกนะคะแต่ว่าเชื่อว่าความสวยอยู่ที่ความตั้งใจในการที่ได้ทำดอกดารารัตน์ในวันนี้ค่ะที่เห็นที่เคนที่นี่ดูแบบจะเป็นเด็กทำเก่งอ๋อคือเป็นอาจจะดูเก้ๆกันแต่ว่าคือเป็นคนชอบประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็พอมาทำอย่างที่บอกว่าทางที่นี่นะคะพี่ๆเขาสอนให้เราเข้าใจง่ายก็เลยทำได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าพวกเราทำได้ทุกคนก็ทำได้นะคะไม่ได้ยากก็ต้องพยายามแบบขั้นสุดยอดมากครับคือตามทุกคนแบบแทบไม่ทันเลยช้ามากๆนะก็ต้องคอยลอกกันบ้านฝาฝาฝาครับแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ทำออกมาจนเสร็จครับคือผมก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจมากนะฮะเป็นดอกแรกในชีวิตเลยครับที่หัดทำมาก็คิดว่าต่อไปคงจะไปสอนคนต่อๆไปครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราศิลปินทำได้ก็อยากให้ประชาชนทุกท่านนะคะมาร่วมใจกันร่วมทำดอกไม้ให้พ่อเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราถือว่าทุกคนวันนี้หัวใจเดียวกันนะคะใช่ค่ะทุกคนทำเพื่อพ่อเป็นครั้งแรกหญิงมั่นใจนะคะว่าทุกคนก็ทำดอกไม้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะวันนี้ก็ส่งความรักของพวกเราไปให้พ่อแล้วกันนะคะยังเขาต้องใช้ดอกไม้จันทร์เยอะมากเลยค่ะที่จะให้ประชาชนวางเนี่ยค่ะอย่างเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วเราก็สามารถนำ
ตอนนี้สิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็คือฝึกแล้วก็ทำที่บ้านเพื่อที่จะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็รวมๆแล้วก็จะไปส่งให้กับทางที่เขาเอาไปส่งในงานนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าคือเรานะคะจำเป็นต้องใช้ดอกไม้จันทร์ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามนะคะลองมาฝึกดูก่อนได้นะคะเรามีคนสอนให้มีหลายแบบค่ะถ้าเกิดแบบนี้ยากก็มีแบบง่ายนะคะแล้วก็มีหรือถ้าความสามารถเยอะอยากจะทำแบบหลายแบบรู้สึกมือ3-4แบบนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะถ้ามีเวลาก็มาร่วมใจกันทำค่ะเพราะว่าในพระราชพิธีเนี่ยเราต้องการดอกไม้จันทร์เยอะมากเราต้องการกำลังจากทุกคนจริงๆอย่างพวกเราเองถ้ามีเวลาเราทำเป็นแล้วเราสัญญาว่าเราจะไปสอนต่อใครที่เป็นแล้วไปสอนต่อเพื่อให้คนอื่นรู้แล้วก็ทำกันไปเรื่อยๆเราก็อยากเชิญชวนทุกคนด้วยนะคะมาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อพ่อหลวงของเราค่ะขออนุญาตขออนุญาตกันนิดนึงค่ะผู้ชายก็มาได้ฝากเชิญชวนถึงผู้ชายนิดนึงค่ะว่าผู้ชายก็มาได้ไม่ได้ยากเลยความสามารถมาเรียนรู้ด้วยกันที่นี่ได้ถูกต้องครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้เป็นพวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อพ่อหลวงนะครับดอกไม้จันทร์นี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้หญิงนะครับเรียนเชิญผู้ชายนะครับรักในหลวงของเรามาทำกันได้แล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับขอเรียนเชิญครับผมครับผมใช่ครับใช่ครับมีตอนนี้มีทั่วประเทศไทยหมดนะครับในการที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากครับอยากจะบอกว่าผมรักพ่อหลวงของเราครับจริงๆแล้วนะคะเรื่องของการไปทำตรงนี้นะคะที่ศูนย์ที่นี่นะคะศูนย์ฝึกอาชีพตรงนี้นะคะที่ดินแดงเนี่ยที่เรามาทำตรงนี้ก็มีสอนแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ให้เราทั้งหมดด้วยแต่ทีนี้ก็เห็นในหลายๆพื้นที่ในห้างหรือว่าในโรงเรียนอะไรเงี้ยในมหาลัยก็ยังมีนะคะที่รับอาสาสมัครที่จะทำตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นที่ไหนอยากทำที่ไหนใกล้ๆบ้านทำได้หมดเลยค่ะโอเคค่ะ